ีครับรายการสหพัฒน์ให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปีที่2แล้วนะครับสนับสนุนโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมนะครับเราจะไปตามหายอดมนุษย์ตัวจิ๋วกันซึ่งก็จะเป็นเด็กเก่งเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ทำประโยชน์ให้กับสังคมครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่ท็อปคะซึ่งรายการของเรานะคะในปีที่2ค่ะเราก็จะมีภารกิจใหม่ๆมาให้น้องๆได้รวมพลังทำความดีเพื่อสังคมกันนะคะในช่วงรวมพลังยอดมนุษย์ค่ะกับกิจกรรม CSR ทำความดีตามรอยพ่อค่ะพอทำความดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาน้องๆไปเล่นเกมกันนะครับกับช่วงกิจกรรมคนเก่งนะครับรวมถึงอีกหนึ่งภารกิจนะครับกับช่วงฐานการเรียนรู้นะครับจะมีการอบรมเพื่อให้น้องๆคุณครูแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยนำความรู้กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาชุมชนด้วยครับค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะรายการของเราไปที่ไหนค่ะก็จะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะจากบริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนค่ะไปทำอาหารอร่อยนะคะให้กับน้องๆได้รับประทานกันค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่อร่อยมีประโยชน์แล้วน้องๆก็สามารถนำเมนูนี้กลับไปทำรับประทานเองได้ที่บ้านอีกด้วยนะคะในช่วงอร่อยเหาะค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านดอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเรานะครับนั่นคือเด็กหญิงระดาวันประทุมเนตรหรือว่าน้องไมล์นะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนที่เราจะไปเจอน้องไมล์ครับไปที่ช่วงนี้กันก่อนดีกว่ากับช่วงร่วมพลังยอดมนุษย์ครับช่วงรวมพลังยอดมนุษย์ช่วงรวมพลังยอดมนุษย์นะครับช่วงนี้เราจะมารวมพลังทำความดีกันซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คืออะไรครับคุณครูครับการทำความสะอาดบ้านไทยทรงดำครับครับแล้วก็ทราบมาว่าที่นี่เนี่ยก็คือมีคนในพื้นที่เนี่ยเป็นคนไทยทรงดำมีเชื้อสายมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดกันถามน้องๆดีกว่าทุกคนพร้อมไหมพร้อมโอเคงั้นเราไปทำความสะอาดกันเลยเพิ่งทำความดีกันไปนะครับถามเด็กๆทุกคนดีกว่าสนุกไหมสนุกสนุกมีความสุขกันทุกคนเลยนะคะการทำความดีค่ะแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขได้ค่ะออมก็เชื่อว่าโรงเรียนบ้านดอนทองนะคะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ปลูกฝังให้กับเด็กๆทุกคนเป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราไปฟังผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าถึงโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะโรงเรียนบ้านดอนทองมีนักเรียนทั้งหมด170คนครับคำขวัญของโรงเรียนเรียนตามความต้องการปูพื้นฐานด้านสุนทรีเก่งและดีอย่างมีคุณธรรมครับโรงเรียนบ้านนนทองของเราการปลูกฝังเนี่ยจะเน้นนำเรื่องของกีฬาเป็นตัวละลายพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งคือไม่มีนักการพันโรงก็จึงมีการจัดแบ่งหน้าที่มีเขตบริการให้เรียนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดการรักษาความสะอาดเนี่ยเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของวินัยในตัวเองก่อนเรื่องความสะอาดครับกิจกรรมของเราก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่ากิจกรรม 3D ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เด็กได้รู้จักวิธีการเรียนรู้นะครับคำนี้ 3D นี่มาจากไหน D แรกก็คือเป็น D เกี่ยวกับเรื่องของบรรณารักษ์ดี D ที่2ก็คือสร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้ดีเหมาะที่จะให้เด็กได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าและประการที่3ก็คือว่าต้องมีหนังสือดีความจริงแล้วเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยนะครับในเรื่องของการศึกษาทางออนไลน์ทาง YouTube ทางต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กได้มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีแหล่งความรู้ที่มากขึ้นครับขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับแล้วตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเราแล้วนะครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงระดาวันประทุมเนตรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ชื่อเล่นชื่อไมค่ะน้องไมนะคะน้องไมเป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นเด็กดีมีจิตอาสานะคะที่สำคัญค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันอีกนะคะน้องไมค่ะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็มีน้ำใจมากๆค่ะพี่ท็อปในห้องของน้องไมเนี่ยได้ยินมาด้วยนะคะว่ามีน้องที่เป็นเด็กพิเศษใช่ไหมคะน้องไมก็ช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมช่วยเหลืออะไรคะช่วยสอนการบ้านและอธิบายวิชาต่างๆที่เพื่อนไม่เข้าใจอะค่ะวิชาอะไรที่เราถนัดที่สุดวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษก็คือสามารถเป็นติวเตอร์ให้กับเพื่อนในวิชาภาษาอังกฤษได้ครับใช่ไหมฮะแล้วทำไมเราถึงชอบวิชาภาษาอังกฤษครับเพราะหนูคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันค่ะคนที่ได้ภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติมได้มากขึ้นค่ะมีเทคนิคยังไงบ้างคะในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งค่ะก็มันทบทวนบทเรียนค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามคุณครูค่ะ
น้องไมค์นี่คือก็กล้าถามเพราะนั้นก็จะเข้าใจบทเรียนมากกว่าคนอื่นแล้วก็เลยไปติวให้กับเพื่อนๆได้นอกจากเรื่องเรียนแล้วเรื่องกิจกรรมบ้างดีกว่านี่เรามีกิจกรรมอะไรที่เป็นจิตอาสาบ้างไหมมีค่ะมีใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยกิจกรรมก็ช่วยกันทำหนังสือนิทานเล่มเล็กไปไว้ในห้องสมุดค่ะเป็นหนังสือนิทานแบบไหนคะเป็นหนังสือนิทานอาเซียนค่ะได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรางวัลอะไรครับเป็นรางวัลห้องสมุด 3D ค่ะอืมก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นมารักการอ่านแล้วเราก็ได้ช่วยให้คนอื่นได้มีหนังสืออ่านด้วยค่ะนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากกิจกรรมในโรงเรียนแล้วยังมีกิจกรรมที่ไปเจอกับนอกโรงเรียนเป็นโรงเรียนอื่นด้วยค่ะครับซึ่งก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรม Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะค่ะและหนูก็ยังได้เป็นตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้นครปฐมเป็นจังหวัดสะอาดค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รับอะไรบ้างจากการอบรมในครั้งนั้นคะก็ได้แนวทางการจัดการขยะในโรงเรียนให้น้อยลงค่ะและก็ได้วิธีการแปรรูปขยะให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วได้เอาแนวทางในบทเรียนนี้ค่ะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับการแยกขยะการจัดการประเภทขยะค่ะก็เป็นเด็กรักการอ่านด้วยมีจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ไปเจอกับผู้คนนอกโรงเรียนด้วยเป็นตัวแทนของโรงเรียนว่าอย่างนั้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังคุณครูประจำชั้นพูดถึงน้องไมค์กันสักหน่อยดีกว่าครับค่ะอุปนิสัยการเรียนของน้องไมค์นะคะเขาจะเป็นคนร่าเริงค่ะกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วเขาก็จะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันส่วนในเรื่องของการเรียนของน้องไมค์นะคะเขาจะเป็นคนที่กล้าถามในเวลาที่เขาไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆเขาก็จะกล้าที่จะมาถามครูค่ะจึงเป็นผลทำให้ผลการเรียนของเขาเนี่ยอยู่ในระดับดีปีที่ผ่านมาเกรดเฉลี่ยของเขาก็ได้ 3.90 ค่ะความเป็นเด็กดีของน้องไมค์นะคะน้องไมค์ก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากมายเลยนะคะเช่นกิจกรรมห้องสมุดนะคะโครงการห้องสมุด 3D น้องไมค์ก็มีส่วนร่วมในการนะคะชักชวนน้องๆเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะและล่าสุดนะคะเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School ค่ะเป็นการจัดการขยะภายในโรงเรียนค่ะเพื่อให้โรงเรียนนี้ปลอดขยะค่ะเขาก็จะคอยแนะนำน้องๆเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนรวมถึงเขายังเป็นแกนนำในการแปรรูปขยะค่ะให้มีคุณค่าให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันน่าสนใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณคุณครูประจำชั้นมากนะครับนอกจากจะเป็นเด็กดีที่โรงเรียนแล้วน้องมายังเป็นเด็กดีที่บ้านด้วยค่ะใช่ไหมน้องมายตอนนี้ที่บ้านคุณแม่ทำงานอะไรครับอ้อทำงานเกี่ยวกับการผลิตหมูค่ะค่ะครับแล้วน้องมายได้มีส่วนช่วยคุณแม่ยังไงบ้างอะคะก็อยู่ที่บ้านก็จะช่วยแม่ทำงานบ้านค่ะอย่างเช่นคุณแม่กลับมาเหนื่อยๆตอนที่ไปทำงานเสร็จน้องไมค์ทำยังไงบ้างอะคะก็ทำอาหารให้แม่ทานค่ะบางครั้งก็ทำงานบ้างกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ขัดห้องน้ำค่ะแล้วส่วนใหญ่เราทำเมนูอะไรให้คุณแม่ทานก็หนูก็ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งอะค่ะส่วนมากจะเป็นเมนูไข่บางครั้งก็เป็นต้มผักค่ะเชื่อว่าคุณแม่ของน้องไมค์เนี่ยได้รับประทานอาหารฝีมือน้องไมค์แล้วหายเหนื่อยแน่นอนค่ะครับเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะน้องไมค์มีคำสอนอะไรของคุณแม่ที่ใช้บ่อยๆบ้างไหมครับมีค่ะก็เรื่องการประหยัดค่ะก็เช่นการเก็บกิ่งไม้มากองไว้เพื่อทำฟืนเอาไว้ทำอาหารค่ะคุณแม่บอกว่าอาหารบางอย่างหากทำด้วยเตาถ่านจะอร่อยกว่าเตาแก๊สแถมยังประหยัดค่าแก๊สอีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเตาถ่านอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ฝึกให้ใจเย็นได้ก็รอคอยก็มักจะได้อะไรที่มันมีค่าเสมอน้องไมค์โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูค่ะทำไมครับหนูคิดว่าหนูอยากถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นค่ะหนูรู้สึกสนุกและมีความสุขเวลาที่ได้สอนการบ้านเพื่อนค่ะขอให้น้องไมค์ประสบความสำเร็จได้เป็นคุณครูอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเป็นเด็กเก่งเด็กดีมีจิตอาสาแบบนี้นะครับรายการของเราขอมอบให้ไปเลยครับผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero และประกาศนียบัตรครับมอบให้ไปเลยผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero เย้และประกาศนียบัตรค่ะขอบคุณค่ะนอกจากน้องไมค์แล้วนะคะอ๋อมก็เชื่อค่ะว่าน้องๆโรงเรียนนี้เป็นเด็กดีกันทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปฟังเพื่อนของน้องไมค์กันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขาเคยทำความดีอะไรกันมาบ้างในช่วงหนูทำได้ค่ะช่วงหนูทำได้ความดีที่หนูทำคือหนูช่วยเหลือเพื่อนๆจนได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องเรียนและได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยค่ะความดีที่ผมทำคือช่วยคุณปู่ขายเนื้อหมูสดหลังเลิกเรียนมาทำงานบ้านเสร็จครับและตอนที่ผมอยู่โรงเรียนผมได้เข้าร่วมโครงการ Zero Waste School และได้เป็นตัวแทนไปรับการอบรม
พื่อนำความรู้กลับมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและถ้าผมมีโอกาสผมก็ได้ช่วยเหลืองานคุณครูครับความดีที่หนูทำคือทุกๆพักกลางวันหนูจะพาน้องมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดค่ะความดีที่หนูทำคือหนูเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือจนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันอ่านเรื่องตามแนวพิซซ่าค่ะหนูได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ทำให้พ่อแม่หนูภาคภูมิใจหนูมากเลยค่ะความดีที่หนูทำคือหนูเก็บเงินได้และหนูก็นำเงินไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของค่ะเพราะหนูคิดว่าไม่ใช่เงินของหนูและคนที่ทำเงินหายจะต้องเสียใจและไม่มีเงินกินขนมค่ะน้องๆเป็นเด็กดีกันแบบนี้รายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้น้องๆไปเลยค่ะอยากเจริญก้าวหน้าจงทำตนเหมือนคนขึ้นเขา